สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้หลังจากที่เราเปิด Twitter แล้วก็ Facebook ไปนะคะเราก็พบกับข่าวนี้ซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับนักเรียนหญิงโรงเรียนดังนะคะบูลลี่เพื่อนซึ่งเราอ่านแล้วอะเราก็รู้สึกตกใจมากเลยเพราะว่าหลังจากที่เราทำคลิปเกี่ยวกับการบูลลี่ไปอะเป็นการบูลลี่เกี่ยวกับต่างประเทศทั้งหมดซึ่งเราไม่คิดว่าประเทศไทยตอนนี้จะมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มีนาก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอจำนวน3คลิปลงไปใน Twitter นะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีนักเรียนผู้หญิง4คนนะคะกำลังรุมแกล้งเพื่อนหรือว่ากำลังรุมบูลลี่เพื่อนนั่นเองเหตุการณ์นั้นนะคะก็จะมีเช่นน้ำไปสาดใส่นะคะแล้วก็เอากล่องดินสอไปเคาะหัวค่ะคนที่โพสต์คลิปวิดีโอลงไปใน Twitter นะคะก็ได้ระบุข้อความไว้ว่าขอความช่วยเหลือด้วยเพราะเนื่องจากว่าคนที่โดนแกล้งในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นรุ่นน้องของตัวเธอเองซึ่งรุ่นน้องคนนี้นะคะก็โดนถูกกระทำการบูลลี่นี้นะคะมาตั้งแต่ม.1จนปัจจุบันเนี้ยม.2แล้วก็ยังถูกบูลลี่เช่นเคยแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากคนที่ไปบูลลี่น้องเขาเนี่ยคนที่ครอบครัวมีฐานะซึ่งคลิปวิดีโอที่โพสต์ไปใน Twitter นะคะก็กลายเป็นกระแสไวรัลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะคะจนชาวเน็ตนะคะก็ได้ไปขุดเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะจนทำให้พบว่าคนที่ถูกกระทำเนี่ยชื่อเล่นว่าเนยนะคะแล้วก็คนที่เป็นคนบูลลี่เพื่อนนะคะชื่อว่าฟ้าใสค่ะนักเรียนในคลิปนะคะเป็นเด็กนักเรียนอยู่โรงเรียนหญิงสตรีชื่อดังในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะตอนม.1 นะคะเนยฟ้าใสและอีกคนนึงนะคะที่ชื่อว่ามิ้นอยู่แก๊งเดียวกันแต่เรื่องนี้เกิดการผิดใจกันนะคะเพราะเนื่องจากการที่มิ้นเนี่ยจะไปยืม power bank จากเนยส่วนตัวเนยเองนะคะก็ปฏิเสธไปเพราะเนื่องจากว่า power bank เนี้ยเนยเป็นคนไปยืมเพื่อนมาอีกทีนึงและอีกอย่างนึงนะคะ power bank เนี้ยแบตกำลังใกล้จะหมดแล้วทางตัวเนยนะคะก็เลยไม่ให้มิ้นยืม power bank เรื่องเล็กๆแค่นี้นะคะจากการที่ไม่ให้ยืม power bankหลังจากนั้นทำให้เนยกับฟ้าใสเนี่ยทะเลาะกันและก็ทำให้เนยเนี่ยต้องแยกตัวออกจากกลุ่มของฟ้าใสซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางกลุ่มของฟ้าใสนะคะก็คอยที่จะกลั่นแกล้งเนยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแอบถ่ายผ่านรูนะคะตอนที่เนยกำลังเข้าห้องน้ำเอา AirPods ของเนยนะคะไปซ่อนที่กระถางต้นไม้จนมันไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่เนยเข้าห้องน้ำนะคะก็โดนกลุ่มของฟ้าใสเนี่ยแกล้งโดยการเอาน้ำนะคะสาดเข้าไปใส่เนยจากห้องข้างๆซึ่งอีกเหตุการณ์นึงเลยนะคะที่เนยเจอบ่อยๆนั่นก็คือกลุ่มฟ้าใสเองเนี่ยชอบไปเปิดกระโปรงของเนยนะคะแล้วก็ตะโกนบอกให้ทุกคนรู้ว่าเนยเนี่ยใส่กางเกงในสีอะไรหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติแล้วอะเวลาเนยถูกแกล้งนะคะก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่คอยช่วยเหลืออยู่เวลาที่โดนกลุ่มของฟ้าใสเนี่ยนะคะแกล้งแต่ว่าในคลิปเหตุการณ์วันนั้นนะคะอีกกลุ่มนึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เลยไม่ได้ช่วยเนยเอาไว้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอที่ทวิตลงไปนะคะมีจำนวนทั้งหมด3คลิปซึ่งคลิปแรกนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ทางตัวมิ้นเนี่ยเป็นคนถ่ายเองส่วนอีก2คลิปนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ใช้ Twitter ท่านนี้นะคะได้เป็นคนถ่ายเองซึ่งผู้ใช้ Twitter ท่านนี้ก็บอกว่าไม่กล้าเข้าไปช่วยนะคะเพราะกลัวว่าจะโดนแกล้งแต่ที่ถ่ายคลิปเนี่ยเพราะจะเอาไปฟ้องคุณครูค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะหลังจากที่กลายเป็นกระแสดราม่าแล้วเนี่ยทัวร์ก็ไปลง Facebook แล้วก็ IG ของแก๊งฟ้าใสและก็เพื่อนๆ อีกหลายๆคนนะคะที่อยู่ในแก๊งมีเพื่อนนะคะหลายๆคนออกมาแก้ต่างให้ฟ้าใสว่านุกเนี่ยทำตัวให้เพื่อนเกลียดเองเช่นเอาการบ้านของเพื่อนนะคะไปลบชื่อออกแล้วก็เขียนชื่อของตัวเองซึ่งหลายๆคนนะคะก็มองว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะทำไมไม่ไปฟ้องคุณครูให้คุณครูเป็นคนจัดการล่ะทำไมต้องมาบูลลี่เพื่อนแบบนี้ด้วยหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีคนไปขุด Facebook ฟ้าใสนะคะและก็ไปพบกับข้อความนี้นะคะข้อความนี้ได้โพสต์เมื่อประมาณปี63ทำนองเนื้อหาข้อความว่าชอบแกล้งเพื่อนนะคะแต่ก็ไม่เคยโดนคุณครูดุด่าเลยเพราะว่าเพื่อนๆไม่กล้าไปฟ้องคุณครูค่ะต่อมานะคะก็ได้มีคนอ้างว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะที่ถูกฟ้าใสบูลลี่และตัวเธอเองเนี่ยก็เคยโดนฟ้าใสบูลลี่มาตั้งแต่ม.1 ด้วย
ซึ่งฟ้าใสเนี่ยก็เรียกเธอว่าอีดำนะคะและก็ยังให้มิ้นเนี่ยเปิดกระโปรงของเธอตัวฟ้าใสเองเนี่ยก็แอบถ่ายรูปและก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอีกทวิตนึงนะคะก็ได้มีการบอกว่านักเรียนอีกคนนึงเนี่ยก็ถูกบูลลี่ด้วยเพราะเนื่องจากว่านักเรียนคนนี้นะคะมีรูปร่างท้วมแล้วก็ที่บ้านขายหมูซึ่งทางแก๊งฟ้าใสเองเนี่ยก็บูลลี่เพื่อนคนนี้ด้วยนะคะซึ่งเรียกเธอว่าป้าขายหมูต่อมานะคะก็ได้มีแชทหลุดออกมาแชทนี้นะคะเป็นแชทที่ทางฟ้าใสเนี่ยได้แชทไปขอโทษนุกนะคะและก็บอกว่าขอให้เรื่องนี้จบลงแค่นี้นะคะตอนนี้ตัวเองเนี่ยอยู่กับคุณครูและคุณครูนะคะขอให้จบเรื่องแค่นี้และขอให้ลบคลิปออกและเรื่องนี้นะคะขอให้จบกันแค่ในห้องเรียนแค่นั้นค่ะหลังที่แชทได้เปิดเผยแล้วนะคะคลิปเสียงก็ตามมาค่ะคือพวกเราอะรู้แล้วเว้ยแล้วพวกเราก็รู้สึกผิดจริงๆน้องมันก็ขอโทษเนยไปแล้วแล้วคือพวกแกรู้ด้วยดิสิ่งที่แบบสังคมมันตอบโต้อะเพราะแล้วมันก็ไม่ได้ด่าพวกเราแบบอย่างแบบน้อยๆอะมันด่าพวกเราแบบทีมันก็แรงนะเว้ยแบบเหตุอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อะพวกแกและสังคมมันก็กว้างแบบไกลนะเว้ยแล้วคือแกเข้าใจไหมพวกเราต้องโดนแบบถมผลกระทบเท่าไหร่อะแกฟ้าสายพูดว่าขอโทษไปแล้วเรื่องนี้ก็ควรที่จะจบได้แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยทางฟ้าสายแล้วก็เพื่อนๆ นะคะก็ได้ถูกทัวร์ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็รู้สึกว่าทางสังคมเนี่ยทำรุนแรงเกินไปกับเธอซึ่งเธอรับไม่ไหวจริงๆและเรื่องนี้นะคะส่งผลกระทบต่อฟ้าสายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะในคลิปนะคะเห็นฟ้าสายเต็มๆเลยต่อมานะคะก็ได้มีแชทหลุดของคุณครูท่านนึงในโรงเรียนนะคะซึ่งเนื้อหาข้อความว่าการที่นำคลิปวิดีโอนะคะไปโพสต์ลงใน Twitter เนี่ยไม่ได้เป็นการช่วยเหลือโรงเรียนแต่อย่างใดนะคะแต่กลับเป็นการทำร้ายโรงเรียนเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนส่วนน้อยแต่หลายๆคนก็เหมารวมว่าเป็นทั้งโรงเรียนนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้นะคะส่งผลเป็นวงกว้างเลยว่าคนที่จะมามอบทุนการศึกษาเนี่ยเริ่มถอนตัวกันไปแล้วซึ่งแชทหลุดของคุณครูนี้นะคะทำให้สังคมตั้งคำถามว่าความจริงแล้วอ่ะคุณครูไปโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าคุณครูต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบูลลี่ให้ได้นะไม่ใช่มาห่วงภาพลักษณ์ของโรงเรียนแบบนี้ควรที่จะแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุซึ่งหลายๆคนมองว่านะคะโรงเรียนเนี่ยมันต้องเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กหรือเปล่าและคุณครูเองนะคะต้องเป็นครูที่ปรึกษาที่ดีให้กับเด็กด้วยแต่ถ้าคุณครูเพิกเฉยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณครูเองนั่นแหละที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบูลลี่ในครั้งนี้ด้วยหลายคนมองว่าคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะควรให้ความสำคัญกับการบูลลี่มากกว่านี้นะคะไม่ใช่มองเห็นแค่ว่าเป็นการแกล้งกันเท่านั้นค่ะเพราะว่าการที่เด็กโดนบูลลี่เนี่ยจะส่งผลทำร้ายจิตใจของเด็กเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจส่งผลกระทบทำให้หลายๆคนนะคะอยากฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีคนออกไปเตือนสติกลุ่มทัวร์ที่ลงฟ้าใสแล้วก็เพื่อนๆนะคะบอกว่าความจริงแล้วอ่ะเรากำลังทำสิ่งเดียวกับที่ฟ้าใสทำกับเนยอยู่หรือเปล่าและอีกอย่างนึงนะคะน้องเขาเพิ่งอายุ 13-14 อาจจะยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากนะคะขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับน้องละกันสำหรับใครที่จะไปคอมเมนต์อะไรนะคะขอให้คิดดีๆก่อนพิมพ์นะคะและนี่นะคะก็คือสรุปดราม่านักเรียนหญิงโรงเรียนดังถูกเพื่อนบูลลี่ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ